สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูบรอกโคลีผัดกุ้งสดกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีแค่บรอกโคลีกุ้งสดแล้วก็กระเทียมสับแค่นี้เองค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆนะคะจะทานเป็นอาหารเช้าหรือว่าอาหารเย็นก็สะดวกรวดเร็วมากๆค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะวันนี้นะคะสำหรับบรอกโคลีเราก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ฉีกเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งเรามีคลิปวิธีการล้างทำความสะอาดบรอกโคลีพร้อมกับการที่จะฉีกบรอกโคลีออกมาเป็นชิ้นๆโดยที่ดอกไม่หลุดร่วงเวลานำมาผัดก็จะสวยงามนะคะส่วนกุ้งวันนี้เราก็ล้างทำความสะอาดไว้แล้วเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ผ่าเส้นกลางหลังเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ให้เรามาเตรียมตั้งน้ำให้เดือดจัดเลยนะคะเพื่อที่จะลวกบรอกโคลีค่ะแล้วก็ระหว่างนี้นะคะก็ให้เราเตรียมน้ำแข็งใส่กะละมังไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอบรอกโคลีที่เราลวกเสร็จแล้วปุ๊บเราจะมาน็อกในน้ำเย็นเพื่อที่จะให้เขาคงความสดความเขียวไว้ทันทีนะคะพอน้ำเดือดแล้วนะคะก็ให้เรานำบรอกโคลีใส่ลงได้เลยค่ะวันนี้บรอกโคลีที่เราใช้เนี่ย2หัวนะคะบรอกโคลีจะใช้เวลาลวกไม่นานค่ะประมาณ 1-2 นาทีเท่านั้นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเละเกินไปเพราะว่าบรอกโคลีเวลาเราทานเนี่ยมันก็จะต้องแบบแข็งๆกรุบๆนิดนึงนะคะแล้วก็วิตามินก็จะยังคงอยู่ด้วยถ้าเราลวกนานเกินไปพวกวิตามินมันก็จะละลายหายออกไปหมดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบ้านใครที่มีผู้สูงอายุหรือว่ามีน้องๆ อยู่ด้วยก็สามารถเพิ่มเวลาการลวกบรอกโคลีได้ตามสะดวกเลยนะคะตอนนี้นี่เราก็ต้มมาประมาณ2นาทีเพียงแค่นี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะปิดไฟปุ๊บพอตักขึ้นมาปุ๊บให้เราใส่ในน้ำเย็นทันทีนะคะถ้าใครที่ไม่มีน้ำแข็งเตรียมไว้แช่เป็นน้ำเย็นธรรมดาก็ได้ค่ะให้เราน็อกไว้แบบนี้เลยนะคะแค่ให้เขาคลายความร้อนค่ะความสดความเขียวของบรอกโคลีเขาก็จะยังคงอยู่นะคะเราจะน็อกบรอกโคลีไว้แค่พอให้เขาคลายความร้อนก็พอนะคะเสร็จแล้วก็ให้เทน้ำออกแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันได้เลยค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับได้เลยค่ะผัดให้หอมเลยนะคะเนี่ยเอาแค่พอหอมก็พอนะคะไม่ต้องให้กระเทียมเขาสุกมากเสร็จแล้วเราก็ใส่กุ้งได้เลยค่ะวันนี้กุ้งที่เราใช้ก็ประมาณ3ขีดนะคะจุกๆกันไปเลยเพราะว่าทำทานเองเนาะแต่ตรงนี้ก็ใครใส่มากใส่น้อยกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะผัดแค่พอกุ้งสุกก็พอนะคะไม่ต้องให้เขาสุกแบบ 100% นะคะหอมกุ้งมากๆเลยเนี่ยเข้ากับกระเทียมดูแบบนี้แล้วก็เหมือนอยากทานกุ้งกระเทียมเหมือนกันเนาะนี่นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้เรานำบรอกโคลีใส่ลงได้เลยค่ะเสร็จแล้วตอนนี้ให้เราปรับเป็นไฟกลางค่อนไปอ่อนก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการปรุงรสกันค่ะเราก็มาปรุงรสกันนะคะวันนี้บรอกโคลี2หัวนะคะเราก็จะใช้น้ำมันหอย4ช้อนโต๊ะค่ะแต่อัตราส่วนตรงนี้สามารถปรับเพิ่มลดได้ตามความชอบของแต่ละบ้านเลยนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะ
ตามด้วยน้ำปลานะคะเพิ่มความหอมค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะทีนี้ก็ให้เราปรับไฟเป็นไฟแรงสุดได้เลยนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะเมนูนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะที่ทำทานได้บ่อยๆเลยเพียงแต่ว่าช่วงนี้บรอกโคลี่อาจจะแพงนิดนึงนะคะเนี่ยซื้อมา2หัวนี่110บาทแพงมากแต่ก็อร่อยมากเช่นเดียวกันค่ะพอดูว่าเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราใส่พริกไทยลงไปเล็กน้อยค่ะหอมๆค่ะเนี่ยนะคะเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วผัดบรอกโคลี่เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเติมน้ำลงไปก็ได้นะคะเพราะว่าที่ตัวบรอกโคลี่เขาก็มีน้ำอยู่แล้วปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแค่นี้เราก็จะได้แล้วค่ะเมนูบรอกโคลี่ผัดกุ้งสดนะคะลองทำกันดูนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ